รับหมดทุกอย่างครับผมเบนซ์ BM Toyota จนไปถึงซุปเปอร์คาร์รับหมดครับผมเพียงแต่ว่าที่ฮิตเนี่ยเราโฟกัสเป็นหลักที่รถ Porsche ครับผมเพราะว่าตอนที่เราเริ่มร้านขึ้นมาเนี่ยผมกับหุ้นส่วนทุกคนเนี่ยใช้รถ Porsche กันอยู่เราก็เลยค่อนข้างมีความรู้เรื่อง Porsche พอสมควรแล้วก็ของแต่งขึ้นมาก็คือเดิมก็ง่ายว่าเราสั่งมาทำรถตัวเองแล้วก็สั่งมาเผื่อลูกค้าอะไรเงี้ยครับแล้วซึ่งลูกค้าที่เข้ามาก็ดูรถเราเป็นตัวอย่างแนวทางการตกแต่งได้เงี้ยครับจริงๆแล้วมีคนมาปรึกษาผมบ่อยเหมือนกันเรื่องการทำธุรกิจคือผมอยากแนะนำให้ทุกคนเริ่มจากเล็กๆก่อนคือบางคนปุ๊บอยากมีธุรกิจทุกคนคิดก่อนว่าทำไงให้ใหญ่ให้ดังให้โตคืออยากจะลงทุนเยอะๆก้อนเดียวไปเลยซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นความคิดที่ผิดผมเริ่มจากการที่เราทำออนไลน์ก่อนเพราะว่าต้นทุนมันน้อยคืออย่างน้อยถ้าเราเจ๊งปุ๊บความเสี่ยงมันก็ไม่สูงเราก็เสียหายไม่มากเราเริ่มอยากทำอะไรก็ตามนะครับจริงไม่ต้องเป็นรถก็ได้คือไม่ว่าคุณชอบอะไรคุณเริ่มนะผมคิดว่าเริ่มอย่างทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วก็คอยเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยเมื่อคุณมั่นใจว่ามันแน่นอนแล้วทำไม่เจ๊งแน่แล้วก็ค่อยเอาเงินก้อนใหญ่ๆเข้าไปอย่างเงี้ยครับผมสำหรับฮิตนี่คือผมอยากจะเลี้ยงตัวเองให้ได้พูดอย่างนี้ละกันแล้วก็ถ้าพูดตรงๆก็คือเรามีความรู้เรื่องเดียวก็คือรถเราไปทำอย่างอื่นก็ทำไม่รอดหรอกครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็เคยเล็กๆเล็กๆแต่ก็คิดว่าไม่ใช่ทางแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้และเราพอไปได้แล้วก็เลยทำสิ่งนี้ซึ่งจริงๆแล้วมีคนชวนผมทำหลายอย่างมากแต่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเราไปทำในสิ่งที่เราไม่ถนัดไม่ว่าจะโดนโกงหรือว่าเจ๊งคือเราไม่มีความรู้เรื่องไหนเราก็อยู่ห่างๆไว้ก่อนดีกว่าอย่างเงี้ยครับที่บ้านผมเป็นคนไม่มีใครชอบรถเลยทุกคนในครอบครัวไม่มีใครแบบชอบรถคุณพ่อก็จะยังขับรถแบบรถบ้านๆรถเก่าๆแต่เราชอบรถแล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าพวกรถอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายมันสูงไม่ว่าจะเป็นราคารถค่าดูแลรักษาคือเป้าหมายของฮิสก็คือผมก็อยากจะมีซุปเปอร์คาร์ระดับท็อปๆของตัวเองสักคันหนึ่งด้วยน้ำมือของตัวเองครับผมคือเราไม่ต้องไปหาเหตุผลมากมายว่ามันมีอะไรดีไม่ดีแต่ว่าแบบมันมีความรู้สึกคือมันใช่มันก็คือใช่อย่างเงี้ยครับและกำลังใจของผมตอนนี้ก็คือผมอยากพิสูจน์ตัวเองกับที่บ้านว่าเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้นะครับแต่ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราทำก็ต้องเป็นสิ่งที่เรารู้ลึกรู้จริงมันต้องเกิดจากความชอบขึ้นมาก่อนแล้วก็สำหรับการมาทำฮิตเนี่ยคือเราเริ่มจากการที่เราเป็นผู้ใช้รถมาก่อนเราชอบรถแล้วก็ฮิตเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองของร้านค้าบางคนไปทำรถแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมของแต่งราคาโอเวอร์ราคาแพงทำไมดูแลไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมเอารถเข้ามาเป็นปกติออกไปรถถึงพังผมอยากจะเปลี่ยนมุมมองใหม่หมดคือถ้ามาที่ฮิตของแต่งทุกอย่างเนี่ยเราจะเป็นราคาเฟรนลี่เหมือนกับคนที่รักรถขายให้กับคนรักรถด้วยกันไม่ใช่เพื่อขากำไรเป็นหลักคือเหมือนว่าที่นี่เป็นเหมือนคอมมูนิตี้ของคนที่รักรถเข้ามาพูดคุยกันรักการแต่งรถเข้ามาอยู่ที่นี่ด้วยกันมากกว่าครับผมการทำงานของร้านแต่งรถทั่วไปนะครับจะมี3แบบแต่ผมเจาะจงเข้ามาเป็นของฮิสละกัน1คือฮิสสั่งตรงจากผู้ผลิตนะครับปัญหาหนึ่งของร้านแต่งรถส่วนใหญ่คือเราไม่สามารถควบคุมของได้สมมติว่าผมโอนเงินไปให้บริษัทผู้ผลิตโดยตรงใช่ไหมครับแล้วผมถามว่าของได้ยังถ้าเขาบอกว่าของได้แล้วส่งไปแล้วเราเกิดไม่ได้รับของขึ้นมาเราจะตามที่ใครก็ไม่มีผมก็เลยให้พี่เขยผมทำบริษัทก็คือ Hit USA ขึ้นมาคือเป็นเหมือนบริษัทลูกของเราอยู่ที่อเมริกาคอยคือคนที่นั่นเนี่ยครับก็จะคอยสมมติผมซื้อของจากบริษัท A เขาจะเป็นคนเข้าไปชำระเงินให้ไปรับของจากบริษัทออกมาและชิปกลับมาเมืองไทยให้เราซึ่งเราก็จะมีเหมือนคนดูของให้ตลอดเวลาตามโปรเซสคือของเราจะไม่ลอสไปกลางทางแน่นอนลูกค้าที่สั่งของกับ Hit ก็คือจะมั่นใจได้ว่าคุณจะได้ของแน่นอน 100% ครับผมแล้วก็เรื่องปัญหานี้ก็คือปัญหา QCคือถ้าสมมติผมสั่งจากบริษัท A โดยตรงใช่ไหมครับเราจะได้เห็นของอีกทีคือเมื่อถึงเมืองไทยแล้วถ้าของมีตำหนิอะไรเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยทีนี้เราก็จะมีคนของเราที่เข้าไปอินสเปกของให้ถ้าของมีปัญหาเขาก็จะเปลี่ยนตรงหน้างานจัดการให้เรียบร้อยก่อนจะส่งมาเมืองไทยครับผมอันนี้คือในรูปแบบที่หนึ่งนะครับแล้วก็รูปแบบที่สองก็คืออย่างเช่นล็อบบี้ซีฟอร์ตตรงนี้ครับเป็นล็อบที่เรามีตัวแทนจำหน่ายร่วมกันในประเทศไทยอยู่4เจ้าก็คือ1 TKF Racing MacTechนะครับแล้วก็ Ford Shop แล้วก็มี Hits เป็น4เจ้าที่ร่วมกันทำล้อยี่ห้อนี้แล้วก็จะสั่งร่วมกันเข้ามาแล้วก็ขายร่วมกัน4เจ้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะโฟกัสไปคนละอย่างอย่างที่ Hits เนี่ยก็จะเป็น Hits กับ TKF Racing แล้วก็ MacTech เนี่ยก็จะโฟกัสกันไปที่ซุปเปอร์คาร์ด้วยกันแล้วก็มีร้าน Ford Shop โฟกัสที่ BMW กับ Benz ครับผม
และนี่คือเรื่องราวของเขาคนนี้จากความชอบและหลงรักในการแต่งรถยนต์จนใช้ความพยายามและความถนัดของตัวเองจากการที่คลุกคลีอยู่กับสิ่งนี้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจที่สามารถต่อยอดออกมาจนกลายเป็น His Project ผู้นำเข้าอุปกรณ์แต่งรถยนต์อันดับต้นๆของวงการด้วยแรงบันดาลใจที่มุ่งหวังแห่งประสบการณ์นำมาพัฒนาชีวิตในทุกๆวันหวังว่าแนวคิดของหนุ่มคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครๆหลายคนแล้วสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครนั้นติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง True Vision 54และ70กับบล็อกเอ Entertain Your Brain